สวัสดีค่ะแฟนๆ Family Chat สวัสดีคุณตันด้วยนะคะคุณตันภาสกรณทีนะคะค่ะคุณตันเป็น CEO ของอิชิตันกรุ๊ปนะคะพอเราเกิดสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดกันไม่ออกเหมือนกันที่เป็นนักธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับกลางไปจนถึงระดับเล็กนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำมาหากินไม่ได้เลยนะคะต้องอยู่กับบ้านก็คือต้องเพื่อช่วยชาติหยุดเชื้อเพื่อช่วยชาตินะคะก็เลยนึกถึงคุณตันขึ้นมาคุณตันนี่เป็นเขาเรียกเป็นนักขายเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนเลยนะคะเป็นคนที่ขายเก่งนะคะเราก็เลยให้ชื่อว่าผ่าทางตันนะคะหาตังอย่างไรในช่วงของโควิด-19เนี่ยนะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยกันนะคะว่าเราจะหาสตังอะไรกันยังไงนะคะอย่างน้อยตอนนี้ก็ช่วยพี่น้องชาวไทยที่เป็น SME ทั้งหลายนะคะคุณตันมองสถานการณ์คือผ่านมาหลายวิกฤตนั่นแหละคุณตันแม้กระทั่งวิกฤตชีวิตของตัวเองหรือแม้กระทั่งวิกฤตที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมคุณตันมองสถานการณ์ในปีนี้ที่เราถูกผลกระทบจากโควิดนี่ยังไงมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนคะต้องบอกว่าตั้งแต่มีชีวิตมาแล้วกันค่ะครั้งนี้ถือว่าหนักสุดหนักที่สุดเลยแล้วก็อาจจะหนักมากแล้วก็ยาวมากด้วยเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นที่เมืองไทยประเทศเดียวมันเป็นทั้งโลกครับเมื่อผมผ่านปี27ปี40 54ปีน้ำท่วมมันก็เป็นแค่บางจังหวัดหรือประเทศไทยต้มยำกุ้งเนี่ยอันนี้คือเป็นทั้งประเทศไทยแล้วก็เป็นทั้งโลกแล้วก็โควิดไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นเราเล่นๆนะครับมันเอาจริงมันเอายาวด้วยคือมันติดง่ายแล้วมันติดโดยไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะลากยาวหนักด้วยยาวด้วยก็เหนื่อยผมว่างานนี้เหนื่อยถึงเหนื่อยที่สุดครับค่ะพูดง่ายๆคือถ้าปี40นี่คือกระทบบนนิดนึงนะคะเงินบาทลอยตัวใช่อันนั้นมนุษย์เงินเดือนจะโดนเยอะธุรกิจโดนเยอะภาคการเกษตรไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ปีแต่รอบนี้เนี่ยโดนกันหมดเลย2008ก็จะโดนเฉพาะตลาดทุนตลาดเงินแต่นี้คือทุกระดับหมดเลย A ถึง Z ครับคุณตันบอก A ถึง Z เลยนะคะครับไม่มีใครไม่โดนนะครับมากหรือน้อยแต่ว่าอย่าให้ผมว่าหนักสุดคือ SME นะครับแต่อย่าให้ SME สบายใจนะครับคุณที่โดนหนักเคยคุณที่มีธุรกิจยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ก็โดนยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะได้เงินเดือนลดลงหรือไม่ได้เงินนะครับแต่ของเขาเคยขาดทุนยาวๆนะครับค่ะให้มองอีกมุมนึงที่ได้สบายใจหน่อยค่ะสบายใจถึงแม้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ลงตลอดมันก็ต้องกลับขึ้นมาเราก็ต้องมีความหวังในวันข้างหน้าพาที่ขึ้นแล้วก็ลงใช่ๆตามกฎของธรรมชาติมันไม่มีอะไรฉุดเราอยู่อย่างนี้หรอกครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเร็วช้าครับแต่ว่าตอนที่มันขึ้นมาแล้วลมผ่านไปแล้วอะบางคนอาจจะไม่อยู่แล้วถ้าเรายอมแพ้หรือเราผิดพลาดค่ะคุณตันเป็นไอดอลนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจนะคะจากที่อาจจะบอกเป็นศูนย์เลยก็ได้ก็สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้แบบนี้นะคะเป็นไอดอลของหลายๆคนแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแมนด้วยคุณตันช่วยผ่าทางตันให้นิดนึงนะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ทำยังไงดีคะสำหรับในธุรกิจแบบขนาดกลางๆเล็กอย่างเงี้ยค่ะคืองานนี้หนักนะครับเมียนผมว่าแต่อย่างที่บอกทุกคนนะคือผมไม่ได้บอกว่าผมบอกว่าวิกฤตคือโอกาสแต่ว่าจริงๆมันก็ยังมีโอกาสมากไม่ได้เยอะนะครับที่แต่ว่าทุกคนต้องปรับตัวอย่างสูงทุกที่ตอนนี้ทุกที่แบบเดิมๆหรือวิธีเดิมมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับในวันนี้นะทุกคนต้องอยู่บ้านมีอะไรคือเขายังพอมีโอกาสของบางคนที่สามารถไปทำมาหากินแต่ว่าต้องเรียนรู้ใหม่เช่นเราต้องอยู่บ้านเราจะเคยค้าขายแบบเดิมแค่ไหนเราตอนนี้ต้องมาทำเรียนทำธุรกิจออนไลน์หรือเริ่มทำอะไรนะทำสินค้าขายในออนไลน์ขายซื้อกับบ้านอะไรเงี้ยนะมันก็มีธุรกิจแต่กับอาจจะมีบางคนอันนี้บางคนเท่านั้นนะก็อาจจะได้ดีเลยอย่างพวกออนไลน์โดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยอย่างเอ่ยพวกเกี่ยวกับโควิด19มีคนได้กำไรเยอะๆกันไปด้วยทำไปบางคนช่วยโอกาสด้วยทำไปเนี่ยไม่แนะนำให้ไปช่วยโอกาสทำกำไรเยอะๆแต่ว่ามันสามารถทำธุรกิจได้สำหรับบางคนมันก็มีเขายังมีโอกาสมีของธุรกิจอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่อยู่เฉยๆนะครับเราอยู่บ้านเฉยๆถ้าอยู่เฉยๆได้เราก็สามารถทำผมว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแค่ฝึกออนไลน์ขายของบางทีก็อาจจะมีรายได้มากกว่าเดิมค่ะตอนนี้คือในภาคธุรกิจหลายๆธุรกิจก็หันไปส่งสินค้าผ่านทางออนไลน์กรณีที่เป็น B2C นะคะคือถึงผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เป็นโอกาสผมว่าโควิด19อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำงานและทำธุรกิจไปเลยในครั้งนี้พอดีผมว่ามันมาพร้อมกับมันมาต
อนรับ 5G เลยค่ะตอนรับ 5G จริงค่ะคุณตันนั้นเรียนถามคุณตันแล้วกันนะคะว่าแล้วโดยธุรกิจของคุณตันเองเนี่ยคุณตันเนี่ยผ่าทางตันยังไงคะรับมือหรือบริหารจัดการกับเรื่องของความเสี่ยงจากไวรัสโควิดยังไงคะก็ต้องบอกว่ามันมี2ส่วนส่วนที่ตันต้องบอกว่าณตอนนี้ถึงเดือนมีนาเนี่ยยอดเรายังไม่เห็นกระทบเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าจากเมษาเป็นต้นไปถ้ารัฐบาลให้หยุดหรือว่าเราไม่สามารถเอาโควิด19อยู่แล้วกันถ้ามันลากยาวกว่านี้มันจะเริ่มกระทบทุกคนนะครับแต่ส่วนธุรกิจส่วนตัวพวกโรงแรมพวกตลาดนัดอันนี้โดนเต็มๆนะฮะคือให้ขายฟรีเกือบทุกที่อยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ค้าก็ขายของไม่ได้อันนี้อาจจะหนักเลยนะครับเห็นได้ข่าวว่าคุณตันเป็นโรงแรมนี่คือให้อยู่ฟรีเลยสำหรับคนที่ทำประโยชน์เพื่อโควิดเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆเราต้องบอกเลยว่าณชั่วโมงนี้คนที่สู้กับโควิดหนักที่สุดนะครับคือทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะครับหมอและพยาบาลก็เหนื่อยแต่หมอพยาบาลมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญหน้ากับคนที่มีโอกาสติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อให้เขาเพราะงั้นผมว่าถ้าผมเป็นหมอผมก็หมดแรงเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เห็นแสงสว่างเลยครับมันมาเพิ่มขึ้นทุกวันจาก2คน6คน100 120มันเพิ่มแล้วก็120 130ทุกวันน่ะมันท้อนะคนหนาวใช่ไหมเราเห็นตัวเล็กแล้วเราก็ท้อใช่ไหมเนี่ยคือในเมื่อโรงแรมมันไม่มีใครอยู่แล้วว่าตอนนี้มันเรียนไม่ถึง 10% แล้วก็ปิดทิ้งให้หมออยู่ให้พยาบาลอยู่คือในเมื่อหมอก็ได้ใครนะหมอและพยาบาลเสี่ยงชีวิตช่วยเรานะช่วยทุกคนนะแล้วทำไมเราจะเสียสละเพื่อหมอและพยาบาลไม่ได้ก็เลยตัดสินใจปิดเพื่อให้หมออยู่ไม่ได้ให้อยู่ธรรมดาด้วยให้มันอยู่แบบพักผ่อนใครเครียดสบายๆผมบอก GM เลยไม่ใช่ให้มานอนอย่างเดียวนะครับคือทำอาหารดีๆให้กินด้วยแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาแบบเหมือนมาปลอดภัยเพราะโรงพยาบาลทำงานเครียดก็ไหนๆก็ไม่มีพักอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนเล็กๆให้กำลังใจกับคนที่อยู่ในวงการแพทย์อันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณตันเองนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นอิชิตันกรุ๊ปเนี่ยซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกส่วนรวมอ่ะเพราะมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆด้วยเราทำยังไงคะคุณตันคะเรารับมือไงเพราะว่ามกราถึงมีนาบอกยังไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ตัวเลขยังดีอยู่ยังดีอยู่ตัวเลขดีอยู่ครับแต่ว่าจากนี้ไปผมเชื่อมันจะเริ่มได้รับผลกระทบละยังไงก็กระทบค่ะส่วนของตลาดทีนี้อาจจะไม่กระทบเนื่องจากว่าคนไม่ได้ไปไหนออกจากบ้านไม่ได้แต่เรียกว่าไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ไปเที่ยวแล้วกันแต่ยังไงออกจากบ้านซื้อของก็ซ้ายขวาร้านโชว์จะได้ตัวเลขของร้านโชว์ดูเหมือนจะขึ้นนะครับแต่โมเดลเทรดจะตกอย่างพวกซูเปอร์สโตร์เนี่ยตกแต่โชว์เพิ่มขึ้นแต่บวกลบคุณธรรมผมว่ายังตกอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหายใจเบาๆประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายแต่ตอนนี้ต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายนะทุกคนจะต้องมองว่าเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าเพิ่งทำเพราะทำตอนนี้โฆษณาไปเยอะๆก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะมาดูสินค้าดูโฆษณาแล้วจะมาซื้อนะทุกคนก็เอาตัวรอดก็ประหยัดที่สุดเท่าที่ซื้อของหรือตุนของหรือใช้ของเท่าที่จำเป็นค่ะปกติแล้วเดือนเมษาสินค้าของตันนี้จะขายดีนะคะเพราะเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนปกตินี้เราจะได้เต็มๆครับที่ปีนี้ผมคิดว่าก็คงไม่คาดไปคาดหวังว่าเราจะได้ประโยชน์มากๆในการร้อนนะเพราะว่ามันมีโควิดมาลบแต่ก็คงแบบบวกลบคนละก็อาจจะไม่ทำให้เราลบมากเกินไปนะพอดีร้อนตอนนี้เป็นหนาวก็จบเลยค่ะคุณตันคะแล้วนอกจากว่าเราจะใช้เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายใช้ก็คือลดค่าใช้จ่ายลงเนี่ยแล้วในด้านอื่นเนี่ยเราทำอะไรอีกไหมคะที่จะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเติบโตก็ได้แต่รักษาระดับเดิมไม่ได้บ้างต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนทุกคนต้องยอมรับทุกส่วนเนี่ยคือตัวเลขที่ผมเห็นสินค้าราคาถูกขายดีขึ้นสินค้าราคาแพงขายยอดตกงั้นเราอาจจะมีสินค้าตัวที่ราคาถูกออกมาเพื่อตอบสนองตลาดที่ราคาถูกลงครับก็คงอย่างที่บอกนะเราไม่กล้าบอกว่าเราสามารถเติบโตนะน้อยที่สุดแล้วก็มองไม่ให้โดยเฉพาะตัวกำไรไม่ให้ขาดทุนหรือให้กำไรไม่ให้ขายไปเยอะใน2-3 เดือนข้างหน้าโอเคค่ะเรื่องของยอดขายเราอาจจะดีขึ้นแต่ว่าตัวที่เป็นยอดขายอาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ถูกไหมคะคุณตันก็คือถ้ายอดขายตกลงบางทีเราก็อย่างปีแล้วที่นาวเห็นกำไรของอิชิตันกำไรเพิ่มขึ้นจากกำไร40 กว่าล้าน43 ล้านขึ้นเป็น407 ล้านเนี่ยก็เหมือนกันเราทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็เคยใช้จ่าย
เราไม่ได้โฆษณาแคมเปญใหญ่ๆทีวีไปนานแล้วก็เลยมาโฆษณาเฉพาะกลุ่มนะครับในออนไลน์ด้วยแล้วก็เฉพาะกลุ่มตอนนี้ก็เหมือนกันพอมีวิกฤตปุ๊บเราก็ต้องมาเฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขาจะลดลงค่ะก็คือทำได้ในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่ราคาอาจจะต่ำลงมานิดนึงตามกำลังซื้อการที่สองคือเรื่องของการขายของเยอะนะคะไปปริมาณชิ้นเยอะๆหน่อยอ๋อแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงค่าใช้จ่ายนี่ลดเลยตอนนี้สินค้าหมด10บาทนี่ออกมาหลายรสชาติก็เลยมาทดแทนนะครับต่อหน่วยผมกำลังลดลงแต่ว่าจำนวนหน่วยมากขึ้นอืมค่ะเวลาผลิตสินค้ามันก็ต้องส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะก็คือผู้บริโภคทีนี้ถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้คนก็ไม่ค่อยจะออกจากบ้านไปเท่าไหร่คุณตันทำยังไงคะที่จะให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโมเดลเทรดยอดมันตกที่ไปซื้อของบอกว่าไปกัดตนซื้อของกลับบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ซื้อสินค้าของเราเท่าไหร่แต่ต่างหวังทีนี้อาจจะอยู่ใกล้อะคุณเราจะกินของเดิมทุกวันไม่ไหวอย่างทุกวันนี้กินอาหารก็เครียดเหมือนกันเคยสั่งมากินหมดหรือจะกินอะไรครับเขาก็ต้องเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนสินค้าอย่างอื่นมากินใกล้ๆบ้านก็สามารถซื้อได้อย่างต่างหวังตัวเล็กผมดูเหมือนเพิ่มขึ้นแต่โมเดลเทรดตกลงเพราะโบราณอาจจะตกประมาณนี้หน่อยอ๋อค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะว่าบนนี้เทรดตกค่ะแต่ยอดต่างจังหวัดขึ้นยอดต่างจังหวัดขึ้นอืมค่ะฉะนั้นคุณตันก็จะปรับด้านมาร์เก็ตติ้งให้ตรงตามที่ตลาดบอกแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เป็นทิศทางแบบนี้ถูกไหมคะคุณตันนี่อย่างเราเห็นนะคะว่าปี62เนี่ยคุณตันทำอัตรากำไรสุทธิได้ถึง 7% กว่าเลยนะเกือบจะ 8% น่ะจากปีที่ก่อนหน้านู้นอัตรากำไรสุทธิไม่ถึง 1% นะคะปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับไหนฮะตากำไรสุทธิก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราขายหน่วย15บาทกับ20บาทเยอะพอมีภาษีมาปุ๊บมันทำให้เรากำไรหายไปเลยก่อนจะเราหาเจอหรือว่าก่อนจะเราหาทางออกเจอนั่นคือไปมาเราต้องมาขายราคา10บาท20บาทเสียภาษีสมมุติ 20% มันคือขวดละเสีย4บาทถ้าขาย10บาทคือสมมติ 20% ขวดหนึ่งมันเคย2บาทแต่ต่อหน่วยเนี่ยภาษีผมก็จะลดลงเงินที่ผมได้เข้ากระเป๋ามันน้อยกว่าแต่เปอร์เซ็นต์กำไรอ่ะจะมากกว่าเนี่ยต้องขายจำนวนเยอะๆปีแล้วที่มีกำไร400กว่าล้านมาจาก2ส่วนนั้นคือที่อินโดนีเซียเริ่มไม่ขาดทุนแล้วเริ่มขาดทุนน้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้เมืองไทยเนี่ยพอดีเราย่อของเมืองไทยเติบโตนะครับถ้าเราไปดูนะครับแล้วต้นทุนก็ลดลงมาด้วยอย่างที่บอกว่าพอเราผลิตเยอะๆคือกำไรก็ดีเข้าใจอุตสาหกรรมของผมด้วยโดยเฉพาะเครื่องจักรของอินดัมเป็นไฮสปีดเคยเดินเร็วแล้วก็เครื่องจักรเยอะเป็นออโตเมชันเนี่ยยิ่งเดินเยอะยิ่งไม่หยุดต้นทุนยิ่งต่ำมันก็เลยมาถูจะเหลือทำให้กำไรขั้นต้นของเราดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วแม้ปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ผมอาจจะโชคดีว่าปีแล้วอินโดนีเซียแค่ไม่ขาดทุนหรือขาดทุนน้อยลงปีนี้ผมคิดว่าอินโดนีเซียผมเชื่อว่า Q1 ผมก็ได้เห็นตัวเลขบวกส่งกลับมาแล้วครับเนี่ยสมัยก่อนที่ขาดทุนหรือว่ากำไรลดลงอ่ะตัวถ่วงก็คืออินโดนีเซียแทนที่จะเอากำไรให้เราเคยดึงเงินของเราไปปีนึงเป็น100กว่าล้าน200ล้านค่ะทำไมไม่เอาไปแล้วแต่อาจจะมีส่งขึ้นกลับมาอาจจะไม่เยอะมากหรอคะทำไมถึงดีขึ้นล่ะคะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกันนะเราไปแล้ว5ปีพอจะเจอตัวที่เราขายได้ทีนี้ตอนแรกเราไปด้วยทดลองตลาดหลายปีแล้วก็โฆษณาเยอะใช่ไหมแล้วก็เราสู้เขาไม่ได้เนื่องจากว่าเขาขายถูกมากแล้วต้นทุนเราก็เทียบกับไม่ได้เพราะเขามี7โรงงานเรามีโรงงานเดียวไม่ใช่ของเราด้วยจ้างเขาผลิตแล้วเราส่งไปอินโดนีเซียมันมี 3-400 เกาะต้นทุนก็ค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้เราก็หาเจอตัวที่เราขายแล้วมีกำไรคือชาเขียวอีกที่ตอนที่เราไปขายเนี่ยเราขาย15บาทราคาเท่าเมืองไทยแต่ท้องถิ่นเราขายไปขายมาสู้กันหลายแบรนด์ไม่ใช่ไทยไปอย่างเดียวมีญี่ปุ่นไปไต้หวันไปเกาหลีไปมาเขาขายอยู่ประมาณ7-8บาทเราขายได้เท่าไหร่ก็ขาดทุนเท่านั้นนะตอนนี้เรามาขายดีสุดท้ายเรามาเจอว่าอ้าวในเมื่ออีกที่ตันเท่ากับเมืองไทยสุดท้ายตัวอื่นเราลบทิ้งหมดเลยเราขายเฉพาะไทยมิวซีตัวเดียวนะครับหรือว่าไทยมาแนวของไทยหมดเลยนะครับไม่ใช่ชาเขียวแบบญี่ปุ่นหรือแบบสู้ท้องถิ่นไม่ได้แม้ชาเขียวไทยมิวซีที่เราขายเหมือนเท่ากับตัว20บาทหรือ18บาทเป็นต่อหน่วยอ่ะก็ขายดีขึ้นด้วยแล้วก็มีกำไรมากขึ้นก็เลยทำให้อินโดนีเซียไม่ขาดทุนปีแล้วแต่ปีนี้น่าจะมีกำไรอ๋อค่ะโอ้คุณตันเจอทั้งเจ้าถิ่นแล้วก็เจอทั้งนอกเจ้าถิ่นนะคะ
ในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปเจอใครเพราะเราขายความเป็นไทยอ๋อขายความเป็นไทยก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นบุคลิกเราที่ไปขายคือขายคือสุดท้ายมันขายเหมือนสัญลักษณ์ของไทยเข้าใจแล้วฮะที่ตลาดทั่วไทยก็ขายโปรดักที่มันเป็นไทยก็เหมือนกับถ้าคุณจีนจะมาเมืองไทยก็จะซื้ออะไรอ่ะทุเรียนมะม่วงนะลิ้นจี่ลำไยอะไรประมาณแนวนี้ครับเนี่ยตอนนี้ก็มีคนทำแข่งขายราคาเราครึ่งหนึ่งยังขายไม่ได้เลยครับผมขายเจ็บ8,000เบียร์ท้องถิ่นก็พยายามกอบเรา 4-5,000 ก็ขายค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไปในนามของคนไทยเขาก็ต้องซื้อความเป็นไทยของเราแล้วเราก็ทำได้อร่อยเพราะเราอย่างคนอินโดนีเซียมาเมืองไทยเขาซื้ออะไรกลับไปหนึ่งในสินค้าที่เขาซื้อกลับไปคือชาไทยค่ะเราก็ชอบซื้อชาซองที่เป็นชาไทยชานมไทยมิวซีเรากลับไปเมื่อเขารู้จักรสชาติของเราค่ะก็เลยโชคดีเราสุดท้ายเราเจอแล้วเราก็ตัดตัว SKU ที่ขายไม่ดีหรือกำไรน้อยตัดออกไปค่ะไม่ต้องเป็นภาระไทยก็ตัดออกเป็นภาระตัดทิ้งหมดใจแข็งๆไม่ต้องเสียดายละขายนิดๆหน่อยๆตัดทิ้งไปเลยคุณตันคะแล้วที่อินโดนีเซียเขาไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยหรอคะก็เห็นเขามีปิดล็อกดาวน์บางที่ใช่ค่ะทุกประเทศมีเลยแต่ตัวเลขของผมยังไม่เห็นครับอ๋อฮะฉะนั้นในแต่มาสที่1ที่อินโดนีเซียยังไม่เห็นหรือว่าเห็นแล้วแต่ว่าไม่กระทบไม่เยอะแทบจะไม่มีแล้วกันแต่ว่า Q2 ไม่รู้แต่ Q1 ผมยังไม่เห็นตัวเลขที่กระทบเลยก็เหมือนกับเมืองไทยปี Q1 ของผมยังไม่เห็นตัวเลขของโควิด19มากระทบเราค่ะคุณตันนี่เห็นมาหลายวิกฤตนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าโอ้โหคุณตันนี่แจกรถกันเป็นว่าเล่นเนี่ยรถอ่ะแจกรถทานของเราแล้วแจกรถนะคะก็กลับมาทํามาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหม่แล้วก็มีกําไรเพิ่มขึ้นมาคุณตันคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับในภาคธุรกิจที่เราอาจจะต้องมาปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการทําธุรกิจเพราะหนึ่งในนั้นก็เห็นเราพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะคือทุกคนสามารถ work from home ได้ทุกคนสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้กินอะไรที่ไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้ทุกคนปิดจมูกอยู่ไกลๆกันมีความระแวดระวังนะคะสำหรับการที่จะป้องกันตัวเองก็สรุปก็คือวิธีทำธุรกิจแบบสมัยผมทำอยู่อะนะรุ่นก่อนเนี่ยมันเริ่มหมดสมัยแล้วเพราะรุ่นใหม่เขาเติบโตมาด้วยมือถือกับคอมพิวเตอร์เขาเสียงลูกผมแทบจะไม่เคยเห็นเขาเปิดทีวีแม้แต่ครั้งหนึ่งอันนี้ผมยังนึกไม่ออกผมไม่เคยเห็นลูกผมเปิดทีวีเลยนอกจากเขาไปดูหนังเน็ตฟลิกซ์ค่ะงั้นชีวิตของเขาอยู่ที่มือถือวิธีชีวิตของเขาก็คือซื้อของกินของก็ลูกผมก็อยากกินอะไรก็สั่งเองแล้วเขาก็มีแบบวิธีชีวิตของเขาไม่เหมือนกันตัวใครตัวมันนะเด็กรุ่นใหม่อยากกินอะไรก็สั่งของเขานะลูกชายก็สั่งอีกแบบนึงมาลูกสาวก็สั่งมาอีกแบบนึงคือสมัยก่อนเราก็เคยกินข้าวต้องกินพร้อมกันทั้งบ้านกินข้าวต้องกินทั้งบ้านใช่ไหมแต่เขาก็อยากกินKFCเขาก็กินKFCไปอีกคนนึงอยากจะกินแม็กเขาสั่งแม็กของเขาไปกินอะไรเงี้ยงั้นชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไปวิธีทำการตลาดก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ต้องขายของที่ใช่ของเขาแล้วก็โฆษณาถึงเขาจอดจงของเขาไม่ใช่บอกว่าโฆษณาอะไรมาเยอะๆบางทีเขาก็ไม่รู้อืมค่ะแล้วคุณตาลคิดว่าถ้าจะให้เหมือนแบบเป็นการสะท้อนภาพมาตอนนี้เชื่อว่า SME หลายท่านก็อาจจะคือจากนี้ไปต้องวางในเรื่องของการที่จะขายของให้ได้มากขึ้นผลิตสินค้าให้มันเป็นไปตามตลาดที่ตลาดต้องการคุณตันมีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมคะว่าสำหรับ SME ที่จะหลังจากถ้าผ่านพ้นโควิดไปแล้วอย่างเงี้ยจะกลับขึ้นมาเหลือจากโควิดแล้วกันนะใช่โควิดที่ทำให้หลายคนเจ็บตัวแล้วก็หายจากธุรกิจไปส่วนที่เหลืออยู่ผมว่าต้องเป็นคนที่แบบเก่งจริงอ่ะนะคือรู้สินค้าของคนรุ่นใหม่ตามเขาทันแล้วก็รู้เรื่องค่อยข้างจะมาทางออนไลน์เก่งมากนะครับแต่ถ้าแบบทำธุรกิจแบบเดิมๆไม่ทันแล้วจริงๆมันโลกมันเร็วแล้วสินค้ามันเปลี่ยนเร็วมากตามไม่ทันถ้าเกิดคนที่จะอยู่ได้ต้องเป็นคนที่ปรับได้ตลอดเวลาแล้วก็เร็วด้วยก็สามารถเข้าสื่อเข้าไปในสื่อของออนไลน์มากๆเมียคงลำบากอืมค่ะคุณตาลคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ของโควิดเนี่ยจะลากยาวแค่ไหนคะอย่างน้อยๆก็อีก6เดือนถึง9เดือนถึงสิ้นปีโอ้ครับสมมุติเราเอาอยู่3เดือนแล้วกันว่าเราตัวเลขเราลดลงแล้วแต่ก็ยังเรียกว่าขัดความไว้ใจซึ่งกันและกันถูกไหมเราก็ไม่ค่อยไปหาเขาก็ไม่ค่อยกล้ามาหาเราถูกไม่ใช่มันเป็นไม่ได้เลยอยู่ดีๆทุกคนก็กลับมาเที่ยวเหมือนเดิมสมมติมันเหลือน้อยแต่เหลือน้อยไปว่ามีเหลืออยู่ไหมไปติดมาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาขยายทันทียกเว้นแต่ว่ายา
อันนี้บอกว่าทำไมผมมองไปถึงสิ้นปีเลยผมเชื่อว่าถึงสิ้นปีเราน่าจะเห็นยารักษาโดยเฉพาะตัววัคซีนที่จะป้องกันได้ถ้าอย่างนั้นทุกคนสบายใจแล้วก็กลับมาทำธุรกิจเหมือนเดิมได้ถ้าอย่างจับใดที่แบบว่าอ้าวประเทศนี้ยังเยอะดีแล้วเดี๋ยวน้อยเลยเราจะไปไหมนะเดี๋ยวน้อยไปว่ามีนะเกิดความหวาดระแวงนะคะอาจจะไม่ไปโควิดมันดูไม่ออกไงถูกต้องดูไม่ออกเพราะมันหวาดระแวงโดยไม่ออกอาการได้ไงมันถูกถูกแพ้เชื้อโดยเขียนอาการอย่างนี้ไม่น่ากลัวที่ทุกวันนี้มีปัญหาคือคนที่เป็นแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเป็นที่ผมพยายามพูดว่ามันคือ B อ่ะที่เป็น B แล้วก็ไปทำให้มี B 2เพิ่มขึ้น B 2ผ่าน A กับ C ที่รู้เรื่องเลยเคยคนที่เป็นกลับไปหาคนที่เจอกันแล้วผมไปหาเนาผมเป็นนี่เนาก็โอกาสเป็นอย่างเนี้ยใช่ค่ะเฝ้าระวังได้แต่ระหว่างผมไปหาเนาระหว่างตรงกลางที่ผมนั่งแท็กซี่ไปหรือว่าผมไปขึ้นรถไฟไปแล้วไปเจอหลายคนที่ไม่รู้จักแล้วก็หาเขาไม่เจอพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่อันตรายไม่ใช่ตัวเขาอันตรายนะครับคือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแล้วเราไปคนอื่นเขาไปตีกับเขาค่ะโดยเฉพาะเนี่ยสองการนี้ที่พยายามรัฐบาลเขาทำพยายามปิดทุกอย่างไม่ให้คนกลับมาเพราะกลับไปพ่อไปสร้าง B 2 B 3ไปสร้างให้ใหญ่ไปอุ้มหลานไปเล่นกับข้างบ้านผมว่ามันเป็นเยอะเลยนี่หนักเลยใช่ตราบใดที่ยังไม่มียารักษาหรือว่าวัคซีนที่ฉีดเข้าไปแล้วแล้วก็ป้องกันได้ไม่คือป้องกันแน่นอนไม่เป็นแน่นอนตราบใดที่จะไม่มีนี้เกิดขึ้นคนก็ไม่ไว้วางใจกันการที่จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรก็ไม่เกิดการที่ไม่เกิดอุตสาหกรรมก็เกิดยากครับค่ะอย่างนี้คุณตันก็ต้องวางแผนรับมือไปทั้งปีแล้วสิคะต้องวางตอนนี้หมายถึงว่าผมอยากให้คนไทยทั้งประเทศนะพึ่งตัวเองแล้วเราอย่าไปพึ่งนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าอีกนานเนี่ยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เหมือนกับอู่ฮั่นตอนนี้ก็ปิดเมืองจีนเขาปิดไป 2-3 เดือนเขาได้ผลแล้วนะครับเขาดีขึ้นตัวเลยครับแทบจะเหลือน้อยมากแล้วเนี่ยตอนนี้คนของเขาออกมาแต่ว่าออกมาแบบยังใส่หน้ากากอยู่ใช่ค่ะเขาก็ยังระวังป้องกันตัวอยู่แต่เขาถามว่าเขามาเมืองนอกไหมเขาไม่ไปนะครับเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจต่างประเทศใช่ไหมเรากล้าไปไหมสมมติผมชวนเราไปอู่ฮั่นเอาไหมไม่เอาค่ะเขาบอกฟรีตัวฟรีก็ไม่ไปค่ะก็คือโปรไฟล์ไม่หายแล้วไงแต่ยังเหลือน้อยอยู่แต่ยังไม่เนี่ยยังระแวงเขาอยู่ใช่ไหมค่ะแม้เขายังระแวงของตัวเองอยู่เลยครับตอนนี้การท่องเที่ยวจบค่ะก็ไปถึงสิ้นปีฮะเหรอคะคุณตันค่ะอันนี้คือการท่องเที่ยวนี่คือหมายถึงว่ามันไปทุกหัวและแหงเลยนะคะเรื่องของรายได้คือถ้าไปเอถึงแซ่บบอกว่าถูกต้องของนะ GM พนักงานร้านอาหารกระทบกับเกษตรผลไม้ก็ขายไม่ได้อันนี้ก็ขายไม่ได้มันจบหมดฮะค่ะคุณตันค่ะคุณตันค่ะถ้าเราบอกว่าคุณตันทำใจแล้วว่าไปถึงทั้งปีนี้เลยคุณตันมองว่ามันมีธุรกิจอะไรไหมคะที่ตอนนี้อาจจะมีบางท่านแบบอยากมีความหวังนิดนึงหรือ SME อย่างเงี้ยที่แบบว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจที่เราจะทำมาหากินได้อ่ะพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างยังไม่เอาเปรียบสังคมนะฮะแต่ว่าพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างก็ตอนนี้มองไม่เห็นจริงๆนะยกเว้นออนไลน์นะยกเว้นของส่งของซึ่งกันและการส่งจากออนไลน์จากข้างนอกถ้าอะไรที่แบบต้องไปเจอกันอ่ะผมว่ายังลำบากครับช้อปปิ้งก็ไม่เกิดนะครับร้านอาหารก็ไม่เกิดมันคือยังไม่มีทางที่เราจะไปกินแม้แต่ทั้งสั่งของมากินผมว่าพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนนะทุกวันนี้ทุกคนกินข้าวที่บ้านเยอะขึ้นทำกับข้าวมากขึ้นไปเที่ยวลดลงสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะต้องไปเที่ยวบ่อยๆอาทิตย์นึงเดือนนึงแล้วก็กินข้าวนอกบ้านแทบจะทุกอาทิตย์นึงกี่วันตอนนี้มันแทบจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมผมว่าอย่างที่บอกต้องเป็นปีเป็นถ้าเกิดใครยังอยากจะอยู่ได้ก็ต้องหาธุรกิจที่เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาซื้อเลยเขาซื้อของโฟรเซนซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยตลาดยังขายได้อยู่นะครับหมูไก่อย่างเงี้ยเขาซื้อมาทำกับข้าวที่บ้านกินที่บ้านถ้าเป็นก็ซื้ออาหารโฟรเซนมากินหรือสั่งจากข้างนอกเข้ามากินสั่งจากข้างนอกมากินก็ต้องระวังนะเพราะว่าคนที่มาส่งให้เราเนี่ยมันมีสองอย่างเชื่อมาให้เราสองคือเราซื้อไปให้เขาเขาก็เอาไปซื้อไปให้คนอื่นมันก็ต้องระวังนี้อีกเอาง่ายๆถ้าถามผมอยากจะแนะนำไหมผมอยากจะแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำอะไรเราจะได้เงินเหมือนกันเอาแค่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกินน้ำเกลือเหมือนถือว่าตอนนี้เราหิวน้ำนะอย่าเพิ่งไปกินน้ำเกลือก็คือความหมายก็คืออย่าถ้าผมกำลังพูดถึงคนที่ไม่มีตังค์คนที่หาเช้ากินข้ามคุณต้องประหยัดที่สุดรักษาตัวให้ที่สุดให้เอาชีวิตให้รอดให้ได้แต่อย่าไปสร้างหนี้ค่ะนะไปสร้างหนี้นอกระบบโหเพราะพอวิโควิดไปคุณก็ตายอยู่ดีเพราะว่าคุณมีหนี้นอกระบบสมมติมากกว่ารายได้ของคุณ3เท่ายังไงคุณก็ตายค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องปลดภาระ
ที่มันอยู่บนตัวเราลงไปให้มากที่สุดถูกไหมฮะเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณจะใช้เท่าที่คุณมีเงินอยู่อย่าไปใช้นอกระบบรัฐบาลให้มา 5,000 ก็อยู่ 5,000 ต่อเดือนแหละแต่ถ้าเราไปใช้อีก 3,000 นอกระบบผ่านไปอีก3เดือนเรามีหนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยเขาคิดร้อยละสองเสร็จเลยตัวนี้ไปแล้วจบผ่านไปไม่กี่เดือนเราไม่มีทางฟื้นกลับมาใหม่แล้วจริงๆอันนี้ใช้ได้ทั้งแบบคนทั่วไปกับธุรกิจด้วยนะคะธุรกิจก็ต้องทำครับใช่ไหมคะสิ่งที่ทำได้ก็คือลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดนะคะคุณตันคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยธุรกิจโฉมหน้าใหม่หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์โควิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคือธุรกิจอาจจะลีนมากคือเปลี่ยนแน่นอนผมว่าเราอาจจะเห็นธุรกิจใหม่ๆเศรษฐีใหม่ๆเกิดขึ้นในอีก6เดือนปีนึงข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่ธุรกิจเกิดขึ้นใหม่ธุรกิจเก่าจะตายไปอีกเยอะเลยเพราะตอนนี้เรากำลังคุยว่าในจ้างจ่ายเท่าไหร่คนจะรับเงินเท่าไหร่ผมว่านี้ไม่ได้สำคัญอยู่ที่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือถ้าทุกคนตอนนี้ไม่ช่วยกันครับอีกสักพัก SME จะตายหมดนะทุกคนจะตกงานสุดท้ายมันจะเป็นลูกโซ่ของมาเราในวันนี้ผมอยากให้คุณไทยทุกคนนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่ากำลังขาดทุนเท่าไหร่ช่วยกันไปก่อนเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้รอดจากโควิดนี้ไปถึงสิ้นปีนี้นะให้อยู่ได้แล้วเดี๋ยวก็มาเริ่มต้นใหม่มาช่วยกันมาคิดวิธีใหม่แต่ถ้าเราตอนนี้เราเขียนแก่ตัวหรือว่าเราเอาแต่ตัวเราเองครับผมว่า SME หรือว่าพวกขายก็คือเขาเรียกว่าไปเป็นหมู่อ่ะใช่ไหมฮะตายเยอะเลยเห็นใจมากๆเลยพวก SME เล็กๆหรือพวกหาเช้ากินค่ำไม่รู้จะไปทางไหนนะครับอืมใช่ค่ะก็คุณตันขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคุณตันนะคะทุกคนทุกคนต้องดูแลสุขภาพอย่างที่บอกว่าตอนนี้ต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนกับอย่างเกินก็เดี๋ยวมาว่ากันตามธุรกิจนะครับอืมได้ค่ะคุณตันขอบพระคุณมากเลยนะคุณตันค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณนะสวัสดีค่ะคุณตันสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับค่ะสู้ๆนะเราต้องผ่านได้เราต้องชนะสู้ค่ะอันนี้ต้องบอกสู้สู้ๆสู้ๆค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ